ฟังนิทานกันแล้วเช้าวันหนึ่งเอมม่าได้ตื่นขึ้นมาและได้เจอกับบางสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้นข้างนอกหน้าต่างของห้องเธอหิมะตกแล้วเธอได้กระซิบอย่างตื่นเต้นลมหายใจอุ่นๆของเธอกระทบกับกระจกของหน้าต่างและเกิดเป็นลวดลายข้างนอกเกล็ดหิมะได้หมุนเป็นวงในอากาศก่อนที่จะตกลงมาสู่พื้นเอมม่าไม่เคยเห็นสิ่งที่สวยงามแบบนี้มาก่อนเลยถ้าเพียงแต่ฉันมีเกล็ดหิมะเก็บไว้เป็นของตัวเองก็น่าจะดีเลยสิเธอได้คิดในสวนเอมม่าได้เก็บเกล็ดหิมะมากมายแต่ว่าเกล็ดหิมะในแต่ละอันก็ละลายหายไปเมื่อเอมม่าพยายามจะเอาไปอวดแม่ของเธอเกล็ดหิมะมันจะละลายเมื่อมันเจอความอุ่นหรือว่าความร้อนนะจ๊ะแม่ได้อธิบายแต่หนูอยากจะเก็บมันไว้สักอันเนี่ยค่ะคุณแม่เอมม่าได้ถอนหายใจหลังจากนั้นพระอาทิตย์ก็ได้ส่องแสงออกมาในขณะที่เกล็ดหิมะ 2-3 เกล็ดสุดท้ายได้ร่วงหล่นพวกมันได้ส่องแสงประกายรีประยับราวกับเพชรก่อนที่จะสลายหายไปบนพื้นดินในบ่ายวันนั้นแม่ได้สอนเอมม่าทำเกล็ดหิมะกระดาษยังไงมันก็ไม่เหมือนกับมีของจริงอยู่ดีเนี่ยค่ะแม่เอมม่าได้ถอนใจเธอจำได้ว่าเกล็ดหิมะเป็นอย่างไรตอนที่เธอเล่นหิมะอยู่เกล็ดหิมะของจริงเต้นรำอยู่บนท้องฟ้าเกล็ดหิมะของจริงได้ส่องแสงประกายในแสงอาทิตย์เกล็ดหิมะของจริงส่องแสงจ้าเหมือนเพชรในหิมะเอมม่าคอยที่จะเล่นเกล็ดหิมะของจริงไม่ไหวแล้วแต่เช้าวันถัดมาเมื่อเอมม่าได้ออกไปเล่นข้างนอกหิมะก็ละลายหายไปจนหมดแล้วแต่ทันใดนั้นเองเกล็ดหิมะที่สวยที่สุดที่เอมม่าเคยเห็นมาก็ปลิวมาจากท้องฟ้าเกล็ดหิมะอันนี้เต้นรำอยู่ในท้องฟ้าส่องแสงประกายรีบระย่ำในแสงแดดและส่องแสงจ้าเหมือนกับเพชรแต่เกล็ดหิมะอันนี้ไม่ใช่ของจริงมันทำมาจากกระดาษที่เลื่อมกากเพชรอยู่ข้างบนเอมม่าได้โผล่เข้ากอดแม่ของเขาเกล็ดหิมะอันนี้เป็นอันที่หนูจะเก็บไว้ได้อย่างแน่นอนใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะจ้าเอมม่าได้ยิ้มกว้างพร้อมกับกอดแม่ของเขาไว้แน่น